สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ได้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสลับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่ The Emperor ว้าวได้ Two of Cups แล้วก็ได้ Queen of Cupsโอ้ได้ Six of Cups ด้วย Justice The Lover โอเค The Empress โอ้ไพ่ The Hierophant วงล้อแห่งโชคลาภ The Magician นะครับโอเคไพ่สุดท้ายมาเป็นไพ่ Five of Swords นะครับโหลุ้นมากไพ่นี่ดีเยอะมากเลยสำหรับชาวสิงห์นะครับแต่ก็มีไพ่เนกาทีฟขึ้นมาเพียง5ดาบเนาะไม่เป็นไรนะครับเสียใบเดียวนอกนั้นดีหมดเลยสำหรับชาวสิงห์ก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์จะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์เป็นแนวโน้มทิศทางใดเรามาดูสรุปกันก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองคนรักที่ดีมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความสมหวังนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาในอดีตอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ยังคงต้องจัดกันอยู่นะครับมีปัญหากันอยู่เนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังโคจรนะครับออกจากราศีเมษไปแล้วใช่ไหมครับเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมี transformation ที่ดีขึ้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นค่อยๆเติบโตพัฒนาไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและยังมีดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้ามาทับกับในเรื่องของคู่ครองคนรักทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหาจุดกึ่งกลางได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทอนคุณนะครับทอนโทษได้ด้วยเช่นกันนะครับมันอาจจะดีน้อยลงแต่ก็มีโอกาสที่จะดีมากขึ้นนะครับมันอาจจะงงนิดนึงคือหมายความว่าดาวราหูเนี่ยเวลาร่วมกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะมีดาวพฤหัสบดีเข้าร่วมมันหมายความว่าตัวคุณเองกับคู่ครองคนรักเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้นะครับอะไรที่มันบาดหมางใจกันเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยกำลังจะดีขึ้นกำลังจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงกำลังจะมีโอกาสดีๆการปรับความเข้าใจ transformation ที่ดีขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยและมีโอกาสได้ commitment มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังการแฮปปี้บางคนนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเป็นคู่ที่ดีต่อกันและกันได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีอะไรที่มันเป็นการพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่ไปในทางเดียวกันที่ประสบความสำเร็จกันได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางไปในทางทิศทางใดกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่2 ถ้วยเนี่ยบอกอะไรที่มันเป็นลักษณะของสิ่งที่บอกว่าตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะหันกลับมามีแนวโน้มทิศทางของการมองการไกลไปในระยะ long term นะครับกับความรักความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีต่อกันมีโอกาสที่จะหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นหลังจากที่อดีตเนาะมันอาจจะเป็นปัญหาความทุกข์ใจความเศร้าใจวิตกกังวลมีปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับพยายามเอาชนะกันอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเริ่มแล้วที่จะมีแบบการหันหน้าเข้าหากันละเริ่มมีทิศทางของความรู้สึกสิ่งต่างๆไปในทางเวเดียวกันนะครับไปในทิศทางที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นการส่งเสริมการสนับสนุนที่ดีมากๆเลยเพราะไม่มีไพ่ The Lover เข้าไปอีกโอ้โหชาวสิงห์บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆในสำหรับแค่2ใบนี้นะบอกอะไรได้ในลักษณะของความรักที่แบบลงตัวได้ดีสุดๆไปแล้วนะครับยังมีดาวที่ ยังมีคู่ที่เป็นคู่กันอีก The Emperor มาพร้อมกับ The Empress เห็นไหมเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า2ใบเนี้ย The Empress กับ The Emperor ถ้าเปิดแล้วเจอกันนะครับแบบเนี้ยแปลว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณกับเขาจะเป็นคู่กันนะครับเพราะในตามตำนานไพ่เนี่ยบอกเลยว่า The Empress เนี่ยเป็นภรรยาของ The Emperor The Emperor เป็นสามีของ The Empress นั่นแปลว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะแต่งงานกันเป็นคู่กันนะครับหรือแม้กระทั่งมีบุตรร่วมกันก็ได้เช่นกันนะครับมีโอกาสจะได้คอมมิตเมนต์ใครมีการวางแผนจะมีน้องก็จะมีน้องนะครับอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันมันเป็นอะไรที่อาจจะมีความแฮปปี้ความสุขความสมหวังเพราะว่าเรากับเขาอาจจะมีโอกาสของการมั่นหมายกันนะครับงานแต่งงานหรือน้อยสุดเพิ่งคบกันก็ได้คอมมิตเมนต์กันแบบนี้เป็นต้นมันเป็นอะไรที่ดูดีมากๆสำหรับชาวสิงห์เลยนะครับหลังจากสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยบอกเลยว่าดาวอาทิตย์นี่คือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยร่วมกับดาวราหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นปัญหาสุดๆเลยในอดีตเนี่ยมีความไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ไม่ลงตัวมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแล้วก็เป็นอะไรที่แบบหักหลังกันหรือทรยศกันนั่นนู่นนี่มากมายแต่ให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าหรือเอาชนะกันเนี่ยในอดีตเนี่ยมันกำลังจะคลี่คลายแล้วมันกำลังจะลงตัวละมันกำลังจะเหมือนกับว่ามีพรหมชะตาลิขิตมีอะไรที่เหมือนกับว่าค่อยๆที่จะแบบว่าดึงดูดให้คุณกับเขาน่ะมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อกันหรือมีสามารถที่จะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อยๆมีโอกาสและปรับจังหวะปรับทิศทางกับความรู้สึกสิ่งดีๆต่างๆมันลงตัวกันได้มากขึ้นมันปรับกันได้มากขึ้นมันจูนกันได้มากขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีแต่นะครับใครที่ยังมีปัญหากันอยู่นะถึงแม้จะเป็นในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับแต่ไม่ต้องกังวลค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปบาลานซ์สมดุลไปถ้าเกิดใครที่ยังไม่ค่อยแบบเห็นผลน่ะค่อยๆปรับไปก่อนนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนเนาะเพราะว่าอะไรครับถึงแม้คุณจะเกิดในราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เหมือนกันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสุขและสมหวังทั้งหมดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มีเป็นร้อยเป็นล้านคนเป็น10ล้านคนมันไม่มีทางตรงกันทุกคนมีความสุขหมดมันไม่มีทางนะครับแต่ให้คุณรู้เป็นอินดิเคเตอร์ไว้ว่าความสุขของคุณกำลังจะมาถ้าคุณบาลานซ์ได้สมดุลได้ทุกอย่างมันก็มาทุกอย่างมันก็ดีแล้วอย่าแบบพยายามสู้รบปรบมือกันมากเกินไปอย่าจัดกันเกินไปอย่าตัดสินอะไรกันมากเกินไปให้คุณค่อยๆปรับและจูนกันเรียนรู้กันบาลานซ์สมดุลอะไรมากเกินไปลดน้อยถอยลงไปอะไรที่น้อยเกินไปก็เพิ่มเติมให้มันมากขึ้นอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับเราต้องสมดุลบาลานซ์ตัวเองโดยการที่เราต้องปรับและเรียนรู้เขาให้มากกว่านี้อะไรที่คุณรู้แล้วนะครับก็พยายามแบบใส่ใจดูแลกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพิ่มเติมเข้าไปนั่นคือสิ่งที่เราคือการพัฒนาการเติบโตส่วนไพ่Justice เนี่ยอะไรที่มันมากเกินไปเช่นนะครับยกตัวอย่างสิ่งที่มากเกินไปคือการเรียกร้องกันการเอาแต่ใจนะครับความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเอาแต่ตัวเองเป็นหลักนะนั่นคือสิ่งที่มันมากเกินไปให้คุณลดลงนะครับลดแพชชั่นลงไปบางทีแพชชั่นมากเกินไปก็ลดมันลงไปบ้างนะครับส่วนอะไรที่น้อยเกินไปล่ะเราควรจะเพิ่มเติมเข้าไปเช่นนะครับสิ่งที่น้อยการดูแลใจใส่เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปให้คุณเพิ่มเติมมันเข้าไปนะครับการแคร์กันบางทีเนี่ยการที่เราคอมมิตกันแล้วรักกันแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไม่ค่อยแคร์กันแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะต่างคนต่างเห็นไส้เห็นพุงเห็นทุกอย่างหมดแล้วมันก็เลยไม่แคร์กันนะครับก็เลยแบบเหมือนกับว่าอยากทำอะไรก็ทำเป็นตัวของตัวเองมันคืออยากจะบอกว่ายิ่งสนิทยิ่งต้องแคร์ยิ่งมีความผูกติดผูกมัดกันมากเท่าไหร่ยิ่งต้องแคร์กันเพราะอะไรรู้ไหมครับบางทีเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแคร์เรามากซะจนไม่กล้าพูดในข้อเสียของเราแต่เขาเก็บงำมันไว้แล้วทุกอย่างมันอาจจะมาระเบิดทีหลังนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ยอมห้ามมองข้ามคุณไม่พอใจอะไรคุณไม่ชอบอะไรคุณควรบอกเขาเพราะถ้าเกิดคุณเงียบนั่นแปลว่าคุณยอมรับพอเวลาเขาทำเราอย่าโทษเขาเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่บอกเขาตั้งแต่แรกว่าอย่าทำแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอย่าทำแต่เขาทำอยู่ตลอดเวลานั่นมันเป็นอีกเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำ ถ้าเกิดเขาทำแล้วเราไม่บอกเขาอันนั้นแปลว่าเรายอมรับว่าเราโอเคกับเขานะนั้นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆสมดุลไปนะนั่นคือ justice นะครับแต่ยังไงซะเราก็ต้องศึกษาเข้าใจกันนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปและอะไรที่เป็นคู่กันแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นหนทางของการที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้มันเพิ่มเติมเข้าไปเนาะแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพยายามทำอะไรให้มันเป็นแบบสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากแคร์กันให้มากแล้วคุณกับเขาจะยังเป็นคู่ของคนรักที่หวานชื่นต่อกันแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าความรักมันต้องเติมเต็มกันและกันให้มันเติมเต็มให้มันดีอยู่เสมอแต่อะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีอย่างที่เหมือนเราดูแลต้นไม้อะครับต้นไม้ต้องการดูแลการเอาใจใส่การพรวนดินการรดน้ำการใส่ปุ๋ยแต่ถ้าคุณรดน้ำบ่อยเกินไปรากก็เน่าคุณใส่ปุ๋ยมากเกินไปต้นไม้ก็เค็มนะครับตายเนาะหรือว่าคุณพรวนดินมากเกินไปเนี่ยมันบางทีมันก็ไปกระทบกระเทือนกับรากขาดรากอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ต้นไม้ไม่ดีเท่าที่เป็นก็ได้นะครับอะไรแบบนั้นเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เป็นเหมือนอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งที่บอกเรานะครับว่าทุกอย่างอ่ะต้องการการใส่ใจแต่ถ้าเราใส่ใจมากเกินไปมันคือความกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องสมดุลต้องบาลานซ์ไม่ใช่ว่าดวงคุณดีทุกอย่างแล้วคุณจะจบแค่นี้นะครับมันไม่จบนะครับคุณต้องพยายามสม่ำเสมอต้องพยายามคงเส้นคงวาไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับจุดกึ่งกลางเนี่ยคือความสำคัญนะและการพัฒนาการเรียนรู้ก็ยังคงต้องมีต่อไปถึงแม้คุณจะมีความรักความสัมพันธ์แล้วที่ดีไม่ได้แปลว่าคุณจะแบบโอ๊ยวันนี้ดีปุ๊บแล้วอีก10ปีมันจะดีไปอีก10ปีไม่ใช่ทุกๆวันน่ะมันมีโอกาสมีปัญหาทุกๆวันน่ะมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องมีราวนะครับหรือมันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็ได้มันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยบาลานซ์สมดุลได้ดีแค่ไหนถ้าคุณบาลานซ์สมดุลได้ดีมันก็จะดียาวเลยแต่ถ้าคุณแบบมาหายเป็นไปหยุดนิ่งๆโอ้โหมันก็ไม่สม่ำเสมอนั่นแหละครับมันก็นั่นแหละมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับต้องเรียนรู้กันให้มากกว่านี้เนาะนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วตัวคุณเองต้องพยายามอย่างที่บอกว่าอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากราศีสิงห์ใช่ไหมครับลัคนาสิงห์คนที่จะมีอิทธิพลต่อตัวคุณมากที่สุดเป็นราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับเป็นได้ทั้งราศีและลัคนาเนาะก็อาจจะแบบเหมือนกับเป็นอะไรที่ค่อนข้างมาแรงแซงทางโค้งนะครับเขาอาจจะดูแลเอาใจใส่กับเราดีเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นมันมีไพ่ของการที่ตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันให้อะไรดีๆต่อกันนะครับพระไพ่6ถ้วยมันคือการให้มันคือการได้รับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนได้รับนะครับเขาอาจจะให้อะไรดีๆกับคุณคุณก็ต้องเป็นผู้รับที่ดีก็ต้องตอบแทนในสิ่งที่เขาให้เราก็คือการดูแลการเอาใจใส่ของกันและกันเสมอนะอย่าให้แบบถึงขั้นแบบมีคนหนึ่งอะครับมีลูกค้าอยากจะแชร์นิดนึงเนาะมีลูกค้าคนหนึ่งอะตอนรักกันเขาดูฝ่ายนั้นน่ะเขาดูแลเอาใจใส่มากนะครับแต่ฝ่ายที่มาถามเราเนี่ยเขาค่อนข้างมองข้ามนะครับเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้อะไรกับคนกับคนคนนั้นเท่าไหร่เนาะแต่พอเวลาคนนั้นบอกเลิกปุ๊บโอ้โหทีนี้กลับตาลปัดเลยคนที่เคยตามกับวิ่งหนีออกไปกับคนที่เคยวิ่งหนีกับตามนะครับกับตาลปัดเลยเห็นไหมแล้วมันก็มีปัญหาแล้วมันก็มีอะไรที่มันไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรเพราะคุณไม่สม่ำเสมอตอนที่คุณอยากได้คุณก็ทำเพื่อเขามากมายแต่พอตอนที่คุณไม่อยากได้หรือตอนที่คุณรู้สึกเบื่อหรือตอนที่คุณไม่อยากมีคุณก็ปล่อยปละละเลยนะครับแล้วมันก็จะไม่ต่อเนื่องความรักมันก็จะแบบ on off แบบนั้นดังนั้นไพ่ Justice มาบอกว่า ถ้ามันดีอยากให้ดีเสมอไปก็ต้องทำทุกอย่างให้มันเสมอต้นเสมอปลายนะครับให้ในสิ่งที่ดีต่อกันมากๆให้ในสิ่งที่มันเป็นแบบพลังงานกับการที่เป็นแบบสิ่งดีๆให้กับกันและกันแล้วคุณกับเขายังจะเป็นคู่ที่ดีต่อกันหรือใครที่พัดพรากจากกันไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังเป็นคู่กันและกันได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมมันเป็นอะไรที่สามารถต่อเนื่องกันแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันในทิศทางที่ดีไพ่ใบสุดท้ายคือ The Magician อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคในระหว่างทางเนี่ยให้ค่อยๆแบบปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆปรับปรุงไปอะไรที่มันแย่ก็เป็นประสบการณ์เรียนรู้แล้วอย่าทำอะไรที่มันแบบสิ่งที่ดีพัฒนาไปก็ค่อยๆเติมเต็มกันและกันไปให้มากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นกว่าเดิมและดีกว่าเดิมได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ